ไม่โง่ธรรมดาเนี่ยนะครับมันโง่บัดซบเร็วอย่ามามีเรื่องกับผมเรื่องแบบนี้ผมเตืนอนไว้ก่อนนะก็กฎหมายเนี่ยนะครับก็เขียนไว้ชัดแล้วถ้าคนธรรมดาแต่งตั้งสังกราชได้เนี่ยนะครับคือไอ้ขี้เรือนที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยครับไปแต่งตั้งสังกรราชแต่ผมว่าหนักแล้วนะ ขั้นตอนกฎหมายนะครับพระธรรมวินัยแนวทางปฏิบัติมหาเทราสมาคมเขาเลือกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นอื่นไม่ได้คือสมเด็จพระราชาคณะอาวุโสโดยสมณศักดิ์ถ้าเนี่ยนะครับอาวุโสโดยสมณศักดิ์เท่ากันก็ให้ไปดูอาวุโสพรรษา อาวุโซพรรษาเท่ากันก็ไปดูอายุนี่พูดเผื่อกันได้เสร็จว่าขั้นตอนทุกอย่างเหมือนหลักกีฬานั่นแหละยกน้ำหนักเนี่ยนะครับได้น้ำหนักเท่ากันแต่คนที่ตัวน้ำหนักน้อยนะครับจะได้เหรียญทองแต่หลักของพระเนี่ยนะครับเขาก็มีขั้นตอนเนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรที่จแตกต่างและก็พิสูจน์ได้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ เพราะศาสนาพุทธเนี่ยครับเป็นวิทยาศาสตร์พูดตรวจการแผ่นดินครับไม่ใช่รับเรื่องแล้วก็ไปดองคุณจะชี้หน้าบอกมันหน่อยว่าคุณอ่านภาษาคนไม่เข้าใจเลยครับมันมีที่ไหนล่ะครับให้บุคคลธรรมดาเสนอชื่อสังฆราชให้พระเป็นคนตัดสิน พูดได้ง่ายว่าคุณก็รู้ว่าอย่างไรถ้าผ่านเทราสมาคมนั้นเนี่ยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยนะครับทำเป็นอื่นไม่ได้แต่คุณจะตีความกลับกฎหมายนะครับจากมหาเทราสมาคมมายังรัฐบาลเพื่อนําความกราบบังคมทูลคุณต้องการว่ารัฐบาลเป็นคนกําหนดตัวและส่งเรื่องให้มหาเทราสมาคมส่งกลับมายังรัฐบาลอีกทีและกราบบังคมทูลสมองส่วนดีไม่มีบ้างฮะ แล้วก็ไม่ได้ดีเลยอะไรและครับวันที่เกิดเหตุราชมังคลาที่รามเนี่ยนะครับไอ้หมอนี่แหละขึ้นเวทีชัดบอกว่าจะมีการปฏิบัติการพิเศษที่รามกระแมงไงแล้วก็พยายามจะมาพูดใส่ร้ายผมว่ายุยงปลุกปัน่นผมอยากจะบอกกับนายภัยบูลว่า ถ้าผมเนี่ยนะครับยุยงปลูกปันเนี่ยนะครับปานนี้วุ่นวายกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยผมจะบอกให้แต่ผมเห็นสภาพของประเทศและก็พยายามจะให้สติกันว่าอย่าทำกันแบบนี้เพราะเราเองเห็นแล้วว่าปัญหามันจะเกิด ผมหรือพระเมธีธรรมจารย์เลขาศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนานั้นยท่านเป็นพระผมนี่เป็นเด็กวัดทำไมผมไม่รู้เรื่องราวอะไรล่ะครับที่ผมบอกว่าเมื่อคราวหลวงตามหาบัวเนี่ยครับถูกคนไปเป่าหูเนี่ยผมนี่แหละครับไปวัดบวรนิเวศถามความจริงก็เห็นว่าที่ปลุกระดมกัน และก็เป่าหูหลงตามหาบัวจนกระทั่งเข้าใจผิดน่ะพูดได้ง่ายว่าไปทำลายความเป็นพระอระหันต์ของท่านอย่างย่อยยับท่านจะคุณปัญญานันทาเนี่ยท่านเคยบอกว่าใครเป็นอรหรนันต์น่ะดูไม่ยากให้ไปกินมะขามเปียกต่อหน้าแล้วน้ำลายไม่ไหลนะใช่นี่ก็ท่านก็มีอารมณ์ขัน พระอานนท์เป็นคนที่ใกล้ชิดมีความรู้เรื่องราวคำสอนมากที่สุดแต่เป็นพระอาหารหันต์องค์ไทยไายเพราะอะไรเพราะท่านอยากเป็นพระอา,หารหันต์จนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็บอกว่าท่านไม่อยากเป็นอีกแล้วพระอา,หารหันต์วันนั้นท่านจึงได้เป็นพระอา,หารหันต์ และที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เลยนะครับช่างเหมาะกับไกพวกนี้จริงๆนี่ก็พอโพสต์เหมือนกันบอกว่าผมเปรียบเทียบเนี่ยครับสมเด็จวัดปากน้ำเทียบเท่ากับสมเด็จพระพุทธเจ้าเรื่องกรณีเทวทัตคุณฟังไม่ได้ซับจับไปกระเดียดผมเปรียบเปรยว่าสมัยพระพุทธการมันก็มี เทวทัตเนี่ยนะครับต้องการจะพูดได้ง่ายว่าต้องการจะเสนอให้เหนือกว่าพระพุทธเจ้าแต่จิตใจนะครับที่มันเลวท้ายที่สุดก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับจึงวางแผนฆ่าเลยครับจะพลักหินใส่จากภูเขาเพื่อให้ไปโดนพระพุทธเจ้า แต่หินยนังไม่ทันผลักครับธรณีสู่ให้ไปดูกรณีพวกที่ไปขัดขวางนีครับจับพระพิมลธรรมไปขังเนี่ยนะครับซึ่งความจริงท่านควรจะได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชถามว่าตายดีสักคนไหมต่อมาคำสั่งศาลเนี่ยนะครับแม้ว่าท่านจะถูกขัง ท่านก็ปฏิบัติตนถอดจีวรแต่ขอหนุ่งขาวห่มขาวอยู่ในเรือนจำคำพิพากษาของศาลแม่ท่านได้สิ้นสุดจากความเป็นพระท่านก็มาดำรงตำแหน่งพระราชาคณะชั้นรองสมเด็จต่อและสุดท้ายท่านก็เป็นพระราชาคณะชั้นสมเด็จทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเหมือนกับสมเด็จวัดปากน้ำในขณะเนี้ ผมพยายามอธิบายเปรียบเทียบไม่ได้ยกว่าสมเด็จวัดปากน้ำเนี่ยนะครับพระมหาราชมังคลาจารย์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าฟังภาษาคนไม่ไม่เข้าใจไอ้ความอคติมันบ้องตื้นถึงขนาดนี้คิดบ้างดีครับแล้วไม่ส,สงสัยว่าผูา้ไทยสร,รับแปลว่าอะไร ก็ท่านพุทธทาสแปลว่าท่านเป็นทาสพระพุทธเจ้าอะและพุทธอิสระแล้วครับแปลความไปดื่นไม่ได้ก็เป็นอิสระจากพระพุทธเจ้าหมายความว่ายังไงเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าถ้าคนดีๆนี่นะครับหน้าตาดีๆไม่มีความชั่วเจอปนเนี่ย ออกมาพูดนี่ก็นหนักแล้วนะแต่นี่แต่ละคนนะครับหน้าตานี่นะครับคนเห็นนี่นะครับก็ร้องอ๋อกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วและท้ายที่สุดนั้นนะครับพยายามจะพลิกและผมไม่รู้ว่าใครจะบ้าตามบ้างเอาวายนายกรัฐมนตรีเป็นคนเสนอชื่อไหมาเทราสมาคมไปพิจารณา มันมีที่ไหนแล้วมันจะเสนอได้ยังไงเพราะว่าล็อกโดยพรบสงวาว่ะสมเด็จราชาคณะอาวุโสโดยสมณศักดิ์ผลลัพธ์มันก็เท่าเดิมแหละเพราะนี่ยนะครับหมหาเทร,ราสมาคมนั้นจะไปเลือกคนอื่นไม่ได้กฎหมายบังคับแต่นี่ต้องการให้มันเสียเวลามันวุ่นไว,ไว,วายว่าวายนายกเป็นคนเสนอ นายกไปเสนอคนอื่นพระรูปอื่นก็ผิดพรบรสงฆ์แค่นี้ยังไม่เข้าใจอ่ะให้ในายกใช้มาตรา44ถามจริงอ่ะก่อนหน้านี้ก็เสนอยกเลิกสมณศัาดักยึดทรัพย์สินทุกวัดทำดูเหมือนว่า ตัวเองเนี่ยนะครับไม่ติดยึดบัตโทไอ้ที่16ปีศึกเพราะอะไรล่ะครับอย่ามาทำปากนี้เลยคือพูดไง่ายๆว่าตั้งแต่พระนารคณะชั้นสมเด็จลงมาเท่ากับพุทธอิสระหมดข้อเสนอนั้นแสดงว่าสมเด็จพระสังฆราชพุทธิสระก็เป็นได้เอาถึงไหนบ้ากันได้พอ ตั้งพุทธาอิสระไปเลยได้พ้นประเทศไทยเนี่ยพูดได้เลยนะครับไปเสียเวลากันไปทำไมเอากันแบบนี้ไหมเพราะตั้งแต่เสนอยกเลิกสมณศักดิ์ยึดทรัพย์ทุกวัดมาเป็นของกลางก่อนหน้านี้ตัวเองมีความอยากอะไรบ้างทบทวนดิเคยอยากเป็นพระอุปชาไหม อายุพรรษาถึงหรือไม่ทำไมศึกนะครับและไปบวชที่วัดป่าเลไลใหม่ศึกวันเดียวบวชวันเดียวอะ่ะวงการสงฆ์ก็รู้ประวัติกันไปทั่วว่าไปไหวได้ยังไงดังนั้นเนี่ยแะครับผมจึงบอกว่าณขนาดนี้ครับใครก็ตามพย,พยายามที่จะ เปลี่ยนแปลงสร้างเรื่องใส่ร้ายเนี่ผมฝากดีอะไนะว่าให้นำรายชื่อผู้บริจาครถทั้งหมดเปิดในที่สาธารณะว่ารถคันไหนนะครับใครบริจาคบ้างจะได้รู้กันว่าใครมาบริจาคให้วัดปากน้ำเพื่อ อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีคนไปบริจาครถและก็เป็นรถโบราณและก็วัดปากนา้ำา็็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์เพราะไม่ต้องการโยนน้ำเนี่ยมันแตกต่างอย่างเดียวคือของเนี่ยนะครับไปถวายวัดปากนา้ำผู้ท้าสระเอากางเกง กางเกงในเสื้อยืดของไม่สมควรไปถวายสมเด็จวัดปากรามหรือว่าจะทำพิพิธภัณฑ์ของที่พุทไาอิสระไปถวายสังฆทานให้กับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เอาไว้สิครับจะได้ประจานกันผมพยายามอธิบายเรื่องนี้หลายวันเพราะเห็นว่าไอ้แก๊งสามพอเนี่ มันรุกไล่บ้านเมืองคณะสงฆ์นี่นะครับเขาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเมื่อวานนี้คนก็รอว่ารัฐมตรีประจำสำนักนายกนายสุวพันธ์นั้นจะได้ไปพบขับมหาเทราสมาคมซึ่งก็ไม่ได้พบให้สำนักงานพุทธไปศึกษาหาทางลดความขัดแย้งในการตั้งสังกาชมันลดความขัดแย้งไม่ได้หรอกครับนายไพศาลนั่งอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล พุทธาอิสระเล่าถึงความสัมพันธ์กับบรรดาผู้นำคอสชอครูตัดขาดว่านำรายชื่อพระมสมเด็จพระมหาราชบังคลาจารย์ทูลกล้าจะตัดขาดกับพลเอกประยุทธ์มอมเลนพุทธาอิสระนะครับไปสำนักง,งานรับเรื่องราวร้อ,องทุกข์มารับหนังสือเองแล้ววันนี้มนนมีหน้าที่มาสอนคนอื่นว่า บ้านเมืองจะสงบได้เลิกแบ่งสีสามัคคีคิดให้ได้ใครโกงในระคุณแผ่นดินคุณไม่รู้ตัวจริงๆคนลองดูดิครับคุณน่ะเหลนคุณลองดูหม่อมหลานนี่ครับแต่ผมเองเนี่ยครับไม่ต้องการอธิบายซ้ำเติมคน แค่กรณีอุทยานราชพักบริจาคเกินห้าแสนแล้วไม่ผ่านคุณที่มีหน้าที่รับผิดชอบคุณทำตัวลอ,อยเหมือนไม้ทองคำอยู่นีคุณยังไม่รู้สึกรู้สาว่าถ้าคุณเนี่ยนะครับเป็นคนอย่างที่คุณพูดเองนั้นเนี่ยคุณจะยอมเรื่องนี้ให้เกิดขึ้น,นที่อุทยานราชพัก์ คิดได้ได้ใครโกงในรคุณแผ่นดินก็อุทยานราชพักเนี่ยนะครับเกินห้าแสนคุณ่านนี้นั่งไม่ได้แล้วแล้วทำไมไมโครโฟนเลิอกอ่ะเพราะฉะนั้นอย่ามาอธิบายเป็นตัวดีเลยครับเห็นเห็นกันอยู่คือผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้สูงส่งแบบมอมเหลนเนี่ย แต่มอ่มอมเหล็นลองเชิงเงอไปดูหม่อมหลานดิคุณอย่ามาปากดีสั่งสอนคนอื่นเขาผมเองก็ระมัดระวังที่สุดแล้วบ้านเมืองนี้ครับคุณปล่อยให้คนเขาไป